เจียนเป็นอะไรโดนกู่เจ้าค่ะแล้วใครใครใช้กู่ทำร้ายเท่าแก่ใหญ่แกเป็นใครมันใส่หน้ากากเจ้าค่ะฉันถึงไม่ทราบว่ามันเป็นใครแต่ที่แน่ๆเป็นผู้หญิงฉันขอตัวเอายาไปให้นายเฉินก่อนนะเจ้าค่ะคนที่ทำร้ายอาเจียนเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นอาเซียเจ้าค่ะอาเซียมีจิ้นฉานแล้วจะใช้กู่ทำไมก่อนหน้านี้เซียประกาศต่อหน้าทุกคนว่าพวกเราใช้สัตว์พิษฆ่าคนถ้าตอนนี้เท่าแก่ใหญ่เป็นอะไรไปอาเซียต้องโยนความผิดให้พวกเราเป็นแน่เจ้าค่ะทุกคนคงไม่คิดหรอกนะว่าคนที่เป็นแม่อย่างอัวจะคิดฆ่าลูกตัวเองได้ดิฉันก็แค่สันนิษฐานนะเจ้าค่ะไว้อาเจียนฟื้นความทรงจำเมื่อไรอีคงจะรู้ว่าใครที่คอยทำร้ายอีซ้ำแล้วซ้ำเล่าปล่อยเท่าแก่ใหญ่ไว้อย่างนี้ไม่ได้ต้องจัดการก่อนที่มันจะจำอะไรได้เท่าแก่ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างอาการดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะนายแม่เหมยซื้อเจ้าค่ะอีฉันมีบางเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะเรื่องอะไรเมื่อกี้อัวมัวแต่ห่วงอาเจียนก็เลยลืมถามว่าลือเป็นใครมาจากไหนอีฉันคือลูกของพ่อเลี้ยวและแม่ฝ้ายคำแสดงว่าลือเป็นลูกสาวแท้ๆของอาเซียอย่างนั้นหรือนายแม่รู้นายแม่รู้ใช่ไหมเจ้าคะว่าแม่ไฟคำตายได้อย่างไรไฟคำตายอย่างทุกทรมานคิดถึงอีอัวยังอดเวทนาไม่ได้เลยคนที่ฆ่าแม่ฝ้ายคำคืออาเซียอาเซียเป็นคนฆ่าฝ้ายคำอาฝ้ายคำอีต้องการเอาลื้อมาคืนให้อาเซียแต่อาเซียอีไม่ต้องการอีบอกว่าอีไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาทำให้อีเสียอำนาจอ
เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆอาเซียอีเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงตั้งแต่อีเข้ามาอยู่ในโรงทอแล้วอีทำได้ทุกอย่างเพื่อให้อีได้ในสิ่งที่อีต้องการแม้กระทั่งฆ่าคนฝ้ายคำต้องมาจบชีวิตลงก็เพราะว่าอีต้องการจะปกป้องหรือเสียนี่หลอกง่ายจริงๆก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเราจะได้อีมาเป็นพวกเราอีกคนหนึ่งปั่นหัวอีอีกสักหน่อยให้อีเกลียดแม่อีมากๆและพอความจริงเปิดเผยทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นของเราอย่างขาวสะอาดแต่อาเซียอีคงไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมแล้วจะทำอะไรได้ในเมื่อเรามีทายาทโดยชอบธรรมทั้งอัมหมิงแล้วก็อาเจียนและเราก็ยังมีเว่ยตากูถ้าเราจัดการกับอาเซียสำเร็จแล้วเราจะเอายังไงกับลูกสาวอีดีจะปล่อยให้มันมีชีวิตรอดทำไมล่ะท้อวันหนึ่งถ้าอีรู้ความจริงว่าเราหลอกเรื่องฝ้ายคำอีก็ต้องแค้นแล้วก็หันกลับมาจัดการเราเตรียมตัวให้พร้อมวันพรุ่งนี้เราจะกลับโรงทอตระกูลยงแต่ต้องระวังไว้ให้ดีนะอัมหมิงอยู่ที่นั่นอัวกลัวว่าหลานของอัวจะได้รับอันตราย